ท่านประธานครับก่อนเริ่มจับเวลาผมขออนุญาตหารือท่านประธานสักครู่ได้ไหมครับประมาณ 1-2 นาทีเชิญครับครับท่านประธานครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมเข้าใจว่าตามหลักปฏิบัติของสภาเราที่ผ่านมาก็คือถ้ามีการนำเสนอภาพประกอบการอภิปรายที่ไม่ได้เป็นการพาดพิงบุคคลภายนอกอย่างเช่นเป็นภาพของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าท่านที่มีโอกาสในชี้แจงในห้องประชุมแห่งนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับประธานอนุญาตผมอยากสอบถามท่านประธานครับว่า2ภาพนี้มีแต่ภาพของคณะรัฐมนตรีทำไมถึงไม่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานครับผมเห็นว่าไม่จำเป็นครับไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับครับก็ตามดุลพินิจของท่านประธานผมเคารพนะครับก็ตามนั้นผมจะได้รับทราบเหตุผลครับแล้วก็จะได้ดำเนินการตามข้อบังคับในที่ประชุมต่อไปนะครับครับขอบคุณครับมีผู้ประท้วงครับท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับการประชุมข้อที่5ครับเรื่องการใช้อำนาจของท่านประธานอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้นำเรียนครับแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมว่าภาพทั้ง2ภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ท่านประธานใช้คำว่าเห็นว่าไม่จำเป็นแน่นอนครับผมไม่แน่ใจว่าท่านใช้ข้อไหนอันนี้เป็นคำถามประการที่1ใช่ข้อ47ใช่ข้อ45ข้อเดียวกับที่เราพิจารณาหรือไม่เพราะว่ามันมีอยู่2ส่วนนะครับในกรณีของเอกสารกับกรณีของวัตถุภาพนั้นท่านมองว่าเป็นอย่างไรและท่านใช้เกณฑ์ใดนั่นเป็นประการที่1ในเชิงของข้อกฎหมายครับประการที่2ท่านประธานครับสิ่งที่ท่านพูดจะผูกพันกับการทําหน้าที่ของประธานทั้ง2ท่าน2เวลาเช้านี้ตั้งแต่ต้นมาเลยครับท่านประธานรูปคณะรัฐมนตรีมีเยอะแยะไปหมดครับฝ่ายรัฐบาลก็ใช้รัฐบาลเองก็ใช้รูปคณะรัฐมนตรีในการนําเสนอตกลงแล้วคำว่าไม่จำเป็นของท่านเนี่ยใช้กับพวกเราฝ่ายค้านเท่านั้นเหรอครับท่านใช้เกณฑ์แบบนี้กับฝ่ายรัฐบาลไหมท่านใช้เกณฑ์แบบนี้แบบคณะรัฐมนตรีไหมครับถ้าท่านตอบว่าใช้เกณฑ์เดียวกันท่านก็จะได้บันทึกไว้ว่าจะใช้เกณฑ์นี้หากมีท่านใดขึ้นมาอีกผมก็จะได้ประท้วงว่าท่านประธานได้วางเกณฑ์แบบนี้ไว้แล้วผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับที่ท่านต้องมาวินิจฉัยของพรรคก้าวไกลในลักษณะนี้แล้วก็ภาพนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าทั้งสองภาพนั้นใช้แบบนี้มาทั้งวันมาโดยตลอดเป็นภาพคณะรัฐมนตรีครับผมคิดว่าท่านประธานอาจจะต้องตอบคำถามที่ผมประท้วงตามข้อบังคับข้อที่5เพื่อวางบรรทัดฐานให้กับสภาแห่งนี้ครับขอบคุณครับครับเรื่องนี้เมื่อเสนอมาให้ผมนะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูก่อนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าถ้าภาพที่นำเสนอเนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปในเชิงบวกนะฮะผมก็คิดว่าไม่เป็นไรดังนั้นมันต้องดูเจตนาของการที่นำมาใช้นะครับในภาวะอย่างไรนะครับรูปเช่นนั้นนะครับผมประท้วงต่อครับท่านประธานครับผมวินิจฉัยแล้วครับผมประท้วงในประเด็นที่ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วผมคิดว่าท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ในฐานะผมเป็นนักกฎหมายคำว่าเจตนาของท่านกับเจตนาของผมไม่เหมือนกันครับครับท่านอนุญาตนะครับอนุญาตว่าไงครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิ บัวประทุมครับบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับถ้าทราบได้อย่างไรครับเพื่อนสมาชิกผมเจตนาอย่างไรฉันขออนุญาตประท้วงค่ะครับเชิญครับท่านดิฉันขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ5ของข้อบังคับการประชุมนะคะท่านประธานได้วินิจฉัยในสิ่งที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ประท้วงไปแล้วดิฉันขออนุญาตนะคะดิฉันธีรศักดิ์เวชวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันจึงอยากให้ทางท่านประธานได้ดำเนินการประชุมต่อนะคะในขณะนี้ก็4ทุ่มแล้วนะคะเราอยากที่จะเห็นการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องไม่อยากที่จะเอาประเด็นที่ท่านประธานได้วินิจฉัยเสร็จแล้วมาเป็นข้อต่อร้อต่อเถียงกันในสภาแห่งนี้อีกค่ะขออนุญาตเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะยังไงท่านประธานเองก็ได้ให้เหตุผลที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราเองก็ท่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะจะได้ประชุมกันต่ออย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาพูดกันในสภาเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะผมประท้วงท่านผู้ประท้วงครับท่านประธานครับคืออย่าประท้วงกันเลยผมประท้วงท่านกล่าวหาผมครับไม่มีท่านคงต่อร้อต่อเถียงครับท่านประธานไม่ผมเสียหายครับในสภาทุกท่านรู้ดีว่าผมไม่เคยไม่ใช่เป็นคนที่ต่อร้อต่อเถียงกันท่านประธานโอเคฟังผมนิดนึงนะครับท่านธีรรัตน์ท่านไม่มีอะไรหรอกที่จะมาประท้วงท่านทราบเจตนาท่านธีรรัตน์ได้ไงครับท่านพูดเองแล้วท่านทราบเจตนาท่านณัฐพงษ์ได้ไงครับ
ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันยังผมประท้วงผู้ประท้วงอยู่นะครับท่านประธานต่อตามข้อ5นะคะท่านประธานกรุณาปฏิบัติหน้าที่ให้การประชุมดําเนินการต่อได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอให้ดําเนินการต่อไปแล้วผมก็เรียนย้ําอีกทีว่าผมไม่ได้ตัดสินคนเดียวนะครับผมให้รูปนี้ไปให้เจ้าพนักงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยดูก็แสดงว่าเขาต้องดูมาเปรียบเทียบกันแล้วเขาถึงไม่ได้เสนอให้ผมนั้นผมสมวนสิทธิ์ในการประท้วงทุกครั้งที่มีการนำรูปครม.ขึ้นนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับเดินต่อนะครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้เสียเวลาในที่ประชุมแต่ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานเมื่อสักครู่เพราะว่าพาดพิงผมครับก่อนที่ผมจะหารือกับท่านประธานจริงๆผมได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ย้ำกับผมว่าเขาไม่เห็นปัญหาในรูปเหล่านี้ครับแต่เป็นท่านประธานที่เป็นคนดึงออกจากแฟ้มครับไม่ใช่หรอกครับด้วยความเคารพครับนะครับด้วยความเคารพเหมือนกันครับเป็นงั้นผมไม่จะส่งนี้ไปทำไมนะครับครับโอเคครับท่านประธานงั้นผมว่าเราดำเนินการประชุมต่อดีกว่านะครับแต่ผมก็อยากให้คำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นบรรทัดฐานดังนั้นต่อจากนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกถ้ามาจากฝั่งรัฐบาลเองครม.นำเสนอเองก็ห้ามนำภาพของพวกท่านนำขึ้นเองนะครับถ้าเป็นการที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เสนอตามปกตินะฮะก็คงเป็นการวินิจฉัยอีกอย่างนึงภาพรูปหนึ่งก็มีความแตกต่างกันไปนะครับภาพหลายภาพที่เป็นภาพปกติแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราก็เบลอไปอย่าให้เถียงกันเลยดึกแล้วนะครับผมไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะครับครับครับท่านประธานงั้นผมขออนุญาตดำเนินการประชุมต่อนะครับก็จะขออภิปรายไปตามวาระนะครับก็ผมคิดว่าในสภาแห่งนี้ประชาชนก็มีสายตานะครับและทุกท่านก็มีดุลพินิจที่ดีนะครับก็ปล่อยให้เป็นสายตาของประชาชนในการตัดสินนะครับครับครับท่านประธานครับผมณัฐพงษ์เรมัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมคิดว่าประเทศของพวกเราต้องการความหวังประชาชนต้องการความหวังพวกเขาได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐสภาแห่งนี้ครม.ชุดนี้จะให้ความหวังกับพวกเขาได้หรือเปล่าและผมคาดหวังมากครับท่านประธานที่จะเห็นรัฐบาลชุดนี้ภายใต้คำแถลงนโยบาย14หน้ามีคำว่าดิจิตอลเพียงแค่5ครั้งทุกท่านจะใช้โอกาสของฝ่ายบริหารที่ท่านมีอยู่วางแนวนโยบายด้านดิจิตอลที่ถูกต้องและมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลที่มานั่งฟังด้วยตนเองนะครับทุกท่านครับส่วนตัวผมไม่เคยมองว่านโยบายทางด้านดิจิตอลนั้นเป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียวแต่เป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วมที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในกวางการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่เป็นอนาคตให้กับประเทศร่วมกันแล้วท่านมีหน้าที่ในการนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับการดำเนินนโยบายของทุกกระทรวงต่างหากแต่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ครับนอกจากการใช้ดุลพินิจไม่ให้เอาสไลด์ขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมแล้วผมคิดว่าคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าผิดหวังครับผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคำแถลงนโยบายด้านดิจิตอลที่เป็นการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นอนาคตของประเทศมากไปกว่าคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินดิจิตอลเพราะแต่เป็นนโยบายพรรคเดียวของพรรคเพื่อไทยผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคำแถลงนโยบายคำว่า Cloud First Policy หรือนโยบายการเลือกใช้คลาวด์ก่อนประกอบคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในส่วนของด้านดิจิตอลผมไม่เห็นคำว่า Open Contracting Policy หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการในคำแถลงนโยบายด้านความโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยนอกจากตามคำสัญญาที่บอกว่าพวกเราจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมไม่เคยเห็นคำว่า Data Economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลประกอบคำแถลงนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจแห่งอนาคตเลยท่านประธานครับยังมีอีกหลายนโยบายในคำแถลงนโยบายวันนี้ที่ผมคิดว่ามีแต่คำสัญญาแต่ขาดคำสำคัญครับที่คำแถลงนโยบายออกมาเป็นแบบนี้เพราะพวกท่านคือรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วที่ทำให้รัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่เพราะเป็นรัฐบาลที่มีการแบ่งเค้กแบ่งกระทรวงตามผลประโยชน์ของพรรคการเมืองมากกว่าความเชี่ยวชาญของตัวรัฐมนตรีใช่ไหมครับภายใต้รัฐบาลแบบนี้ทุกท่านคิดว่านายเศรษฐาทวีสินจะมีอำนาจนำทางการเมืองหรอครับอำนาจนำที่ใช้ในการสั่งห้ามไม่ให้ทุกกระทรวงใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
ซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ซ้ำซ้อนอำนาจนำในการสั่งทำให้ทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการข้อมูลและแอปทุกแอปของภาครัฐเข้าเป็นแอปเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอำนาจนำในการสั่งแก้งบอุดหนุนเฉพาะกิจให้เปลี่ยนเป็นโครงการในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับท้องถิ่นเอาเทคโนโลยี IoT ไปแก้ปัญหาเมืองให้กับท้องถิ่นภายใต้รัฐบาลแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะทำได้หรือครับท่านประธานครับวันนี้คือวันแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นคำมั่นสัญญาว่าอีก4ปีต่อจากนี้ท่านมีข้อผูกมัดอะไรต่อรัฐสภาบ้างผมเชื่อว่าคำสำคัญและชุดนโยบายต่อจากนี้อีก3กลุ่มที่ผมจะนำเสนอถ้านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมีอำนาจนำจริงท่านจะต้องทำได้ภายใน4ปีครับกลุ่มนโยบายที่1ที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้คือการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่าง LoRaWAN และ NB-IoT โครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้ในการรองรับอุปกรณ์ IoT อย่าง Smart Sensor ที่กินพลังงานต่ำเป็นจำนวนมากไปกว่าการที่ใช้คลื่นสัญญาณ 5G แบบที่เราใช้อยู่ท่านประธานครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมมีตัวอย่างดีๆในต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์ที่เขาเอานำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการปัญหาเมืองได้สำเร็จแล้วสำหรับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ผมมีหนึ่งตัวอย่างดีๆที่ผมมีโอกาสไปปฏิบัติงานด้วยตนเองครับท่านประธานครับภายใต้พื้นที่7ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรกว่า 4,000 คนมีจำนวนผู้ใช้น้ำราว 1,400 มิลลิลิตรวันนี้กระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาดทั้งหมดในเทศบาลตำบลอาจสามารถเป็นระบบอัตโนมัติครับและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเดียวของเทศบาลเดียวที่ใช้เงินลงทุนราวๆ10ล้านบาทแล้วถ้าเราติดตั้งระบบแบบนี้ให้กับทั้งประเทศล่ะครับท่านประธานในประเทศที่คนกรุงเทพออกไปหน้าบ้านยังไม่เคยเห็นสมาร์ทมิเตอร์อยู่ที่หน้าบ้านเขาเลยและถ้าเรานำเอาเครือข่ายลอระแวนแบบนี้หรือ NB-IoT ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเมืองอื่นๆทั้งประเทศอีกล่ะครับอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 ก็อยู่ในคำแถลงนโยบายของท่านปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างปัญหาน้ำท่วมปัญหาการบังคับใช้กฎจราจรก็ต้องใช้อุปกรณ์ IoT ประเภทอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ในอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อีกขนาดไหนผมลองคำนวณออกมาครับหลายแสนล้านบาทนะครับทุกท่านครับผมคงไม่ต้องย้ำว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้การดำเนินนโยบายแบบนี้เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่กับกระทรวงมหาดไทยอยู่กับพรรคไหนครับภูมิใจไทยการทำเกษตรแม่นยำหรือ precision farming ก็อยู่ในคำแถลงนโยบายของท่านต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน IoT แบบนี้เหมือนกันเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรอยู่ในโควต้าพรรคไหนครับพลังประชารัฐการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อผลิตอุปกรณ์ IoT ในประเทศไม่ต้องไปซื้อของต่างชาติภารกิจของใครครับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเป็นภารกิจของกสทช.และกระทรวงดิจิตอลเป็นโควต้าของใครครับพรรคเพื่อไทยทุกท่านคิดว่าการดำเนินนโยบายแบบนี้ภายใต้นายกเศรษฐาทวีสินที่ขาดอำนาจนำทางการเมืองท่านจะทำได้จริงหรือครับกลุ่มนโยบายที่2ที่ผมอยากจะเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้คือการวางสถาปัตยกรรมและแนวนโยบายด้านดิจิตอลให้กับประเทศที่ถูกต้องที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยทำผิดมาแล้ว9ปีประยุทธ์ก็ยังทำผิดอยู่เศรษฐา1ก็ทำท่าว่าจะผิดต่อไปครับนั่นคือแนวนโยบายด้านคลาวด์กลางภาครัฐและความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความคำสำคัญคือคำว่า Cloud First Policy ด้านรัฐโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่มีคำสำคัญคือOpen Contracting Policy และด้านคุณภาพซอฟต์แวร์และการเปิดเผย Source Code ภาครัฐที่มีคำสำคัญคือ Public Money Public Code ทุกท่านครับถ้าจะให้ผมเล่าว่าแนวนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลเศรษฐา1ทำท่าว่าจะผิดต่อไปอย่างไรผมขอยกตัวอย่างเปรียบเปยดังต่อไปนี้ทุกวันนี้เวลาหน่วยงานภาครัฐอยากจะทำแอปอะไรขึ้นมาสัก1แอปเขาทำยังไงครับลองถามรัฐมนตรีดูก็ได้นะครับจ้างผู้รับเหมาแบบเทิร์นคีย์ความหมายคือให้เงินไปทั้งก้อนแล้วได้แอปกลับมาเสร็จสรรพเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานครับเหมือนกับเวลาที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องการสร้างสำนักงานใหม่ก็อาจจะไปจ้างผู้รับเหมามาขึ้นตึกหลังใหม่ให้แล้วก็ได้ตึกกลับมาแบบเทิร์นคีย์เช่นเดียวกันปัญหาอยู่ที่ไหนครับ
ปัญหาอยู่ที่ทุกวันนี้นอกจากภาครัฐจะจ้างผู้รับเหมาให้สร้างแอปให้แล้วหลายๆครั้งภาครัฐยังจ้างให้เขาดูแลความรักษาความปลอดภัยแอปให้อีกพูดง่ายๆก็คือกำลังจะบอกว่าเหมือนคุณไปจ้างคนสร้างตึกให้มาเป็นยามเฝ้าตึกนะครับแล้วถ้าวันดีคืนดียามเฝ้าตึกแอบเอาของในตึกออกไปขายเกิดอะไรขึ้นแบบหน้าข่าวเลยก็ข้อมูลภาครัฐหลุดออกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีไงครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมว่าทำไมเราถึงต้องใช้คลาวด์ทำไมภาครัฐถึงต้องใช้คลาวด์ทุกวันนี้เวลาเราขึ้นสำนักงานใหม่เราก็ไม่ต้องสร้างตึกใหม่เสมอไปใช่ไหมครับเราไปเช่าออฟฟิศเขาอยู่ก็ได้นอกจากเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนแล้วการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันครับพอภาครัฐหันไปใช้คลาวด์เหมือนคุณไปเช่าตึกเขาอยู่แล้วเอาแอปทุกแอปมาอยู่ในตึกเดียวกันเพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยให้กับทุกแอปได้แบบหมดจดเบ็ดเสร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันได้นี่คือภาพสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิตอลผ่านการเปรียบเปรยอย่างง่ายที่ผมอยากเห็นในการแถลงนโยบายวันนี้ซึ่งต้องมาจากไหนครับมาจากการวางแนวนโยบายทางด้านดิจิตอลที่ถูกต้องที่ท่านยังไม่พูดถึงในคำแถลงนโยบายคำว่า Cloud First Policy ครับหรือการเลือกใช้คลาวด์ก่อนมีตัวอย่างดีๆจากต่างประเทศที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วมากมายเต็มไปหมดทั่วโลกประเทศอังกฤษครับภายหลังจากการทำ Data Classification หรือการจำแนกชั้นความปลอดภัยข้อมูลพบว่า 90% ของข้อมูลภาครัฐสามารถขึ้น Public Cloud ได้ทั้งหมดแล้วครับคำว่า Public Cloud ไม่ใช่คลาวด์กลางภาครัฐนะครับท่านรัฐมนตรีโปรดเข้าใจให้ถูกต้อง Public Cloud คือคลาวด์สาธารณะอย่างเช่น AWS Google GCP และ Microsoft Azure สหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้อยู่ที่ 88% ครับสิงคโปร์ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ย้ายขึ้น Public Cloud ไปหมดแล้วครับแต่ประเทศไทยยังติดลูปอยู่กับคำว่าข้อมูลภาครัฐเอาขึ้นคลาวด์ไม่ได้ไม่ก็ติดลูปอยู่กับคำว่าจะทำคลาวด์กลางภาครัฐที่ภาครัฐทำเองทำยังไงก็ไม่สำเร็จครับคำสำคัญที่2ที่ผมอยากจะเห็นในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านนโยบายด้านดิจิตอลก็คือด้านรัฐโปร่งใสมีคำสำคัญคือคำว่า Open Contracting Policy หรือการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการที่ธนาคารโลกรับรองขณะนี้มีกว่า30ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในกลุ่ม G7 G20 ที่มีการเอามาตรฐานสากลที่ชื่อว่า OCDS หรือ Open Contracting Data Standard ไปประยุกต์ใช้เรียบร้อยแล้วครับผลลัพธ์คืออะไรครับท่านประธานยูเครนประหยัดงบประมาณลงได้ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากใช้ OCDS ช่วยให้ภาคประชาสังคมเข้ามาตรวจสอบและระบุความผิดปกติของการประกวดราคาได้ 33,000 กว่าครั้งช่วยลดการผูกขาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปได้ถึง 45% โมโดวาประเทศซึ่งมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับต้นๆในทวีปยุโรป OCDS ช่วยลดราคายา HIV ลงไปได้ถึง 19% อังกฤษออสเตรเลียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันครับอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันรัฐบาลเหล่านี้ได้ประกาศใช้นโยบาย OCDS กันหมดแล้วครับนี่แหละครับคำสำคัญคำว่า Open Contracting Policy หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการในมาตรฐานที่ธนาคารโลกรับรองไม่ใช่แค่คำสัญญาว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามคำแถลงนโยบายหน้าสุดท้ายของนายเศรษฐาทวีสินคำสำคัญคำสุดท้ายในกลุ่มนโยบายนี้คือด้านคุณภาพและการลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของรัฐบาลครับมีคำสำคัญคือคำว่า Public Money Public Code หรือเงินประชาชนโค้ดประชาชนในปี2016หรือ7ปีที่แล้วครับโอบามาประกาศนโยบาย The People's Code หรือโค้ดประชาชนเพื่อบังคับให้ทุกหน่วยงานของสหรัฐต้องเปิดเผย Source Code ของหน่วยงานตัวเองขึ้น GitHub รัฐบาลสหรัฐ GitHubรัฐบาลสหรัฐนะครับท่านรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า 20% ของจำนวนซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่หน่วยงานนั้นจ้างเหมาพัฒนาขึ้นใช้เองเมื่อ2ปีที่แล้วเยอรมนีก็ตามไปติดๆครับประกาศแนวนโยบายแบบเดียวกันเลยเพื่อบังคับว่าต่อจากนี้ทุกสัญญาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เงินภาษีของประชาชนต้องเป็นโค้ดประชาชนในประเทศอินเดียครับมีการประเมินว่า Open Source จะช่วยทำให้เกิดการ Reuse หรือการนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ซ้ำไม่ต้องผลิตซ้ำๆช่วยประหยัดงบประมาณลงได้ถึง 34,000 ล้านบาทสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะชวนทุกท่านดูตามภาพบนหน้าจอภาพบนหน้าจอต่อไปนี้คือภาพของเว็บไซต์ github.com ที่รวบรวม source code ของหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศทั่วโลกที่เปิดเผยเป็น open source หมดแล้วตามนโยบายเงินประชาชนโค้ดประชาชน
70กว่าประเทศ 1,000 ถึง 1,500 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นโอเพนซอร์สครับประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ใกล้ๆครับติดเราเลยตะวันออกเฉียงใต้ก็มีนะครับ repository บน GitHub แต่ประเทศไทยไม่มีนโยบายนี้นอกจากจะช่วยในการประหยัดงบประมาณแล้วยังทำให้ภาคประชาชนภาคเอกชนสามารถนำซอฟต์แวร์ที่ภาครัฐเป็นคนพัฒนาจากเงินภาษีของพวกเขาไปต่อยอดในระบบเศรษฐกิจได้และทำให้ตัวซอฟต์แวร์มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับท่านประธานปลอดภัยมากขึ้นด้วยผมว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องประกาศเพื่อปักธงให้วงการโอเพนซอร์สไทยปรากฏอยู่บนแผนที่โลกบ้างไม่ได้พูดอยู่คำเดียวว่าดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตประเทศมันไปไม่ถึงไหนกลุ่มนโยบายที่3ครับที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้คือการวางรากฐานให้กับเศรษฐกิจแห่งอนาคตคำสำคัญของกลุ่มนโยบายนี้มีอยู่2คำครับ1ก็คือคำว่าดิจิตอลไอดีหรือบัตรประชาชนดิจิตอลและ2 data economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลทุกท่านครับทุกวันนี้เวลาที่เราใช้บริการต่างๆบนโลกออนไลน์ในภาคเอกชนท่านรู้สึกง่ายหรือยากครับกลับกันแต่ถ้าเป็นบริการออนไลน์ของภาครัฐล่ะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการต่างๆท่านคิดว่ายากหรือง่ายผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบอยู่ในใจทำไมเราถึงรู้สึกว่าการใช้บริการภาครัฐมันยากเหลือเกินยากกว่าของเอกชนคำตอบก็คือคำสำคัญที่ผมจะมาตอบวันนี้ก็คือในเรื่องของคำว่าดิจิตอลไอดีหรือบัตรประชาชนดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เป็นการยืนยันตัวตนของเราในโลกออนไลน์ในฐานะประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการภาครัฐเป็นคำสำคัญของเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่รัฐบาลไม่พูดไม่ได้ดิจิตอลไอดีกับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศมันคนละเรื่องนะครับท่านต้องทำความเข้าใจให้ดีทุกท่านครับผมมีตัวอย่างดีๆจากประเทศสิงคโปร์เพื่อยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพในสิงคโปร์เขามีดิจิตอลไอดีที่ชื่อว่าสิงพาสทันทีที่ล็อกอินผ่านกระบวนการที่มีความปลอดภัยเพื่อยืนยันว่าผมเป็นชาวสิงคโปร์จริงผมจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้กว่า 2,000 บริการไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีการจ่ายค่าปรับการเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันธุรกรรมออนไลน์ในเอสโตเนียเองบริการภาครัฐทั้งหมด 99% ครับยกเว้นการแต่งงานและการจดทะเบียนหย่าก็ทำออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและการเลือกตั้งออนไลน์ด้วยตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างนี้พลาดไม่ได้ประเทศอังกฤษครับกว่า 7,000 บริการภาครัฐที่เคยถูกโฮสต์กระจัดกระจายอยู่ใน 2,000 เว็บไซต์ของรัฐบาลเขาใช้เวลาเพียงแค่เท่าไหร่ครับ 3-4 ปีสมัยรัฐบาลเดียวนะครับในการรวมบูรณาการบริการภาครัฐทั้งหมดให้มาอยู่บนเว็บไซต์เดียวนั่นก็คือ gov.uk ที่ทำให้ประชาชนชาวอังกฤษทุกวันนี้ล็อกอินด้วยบัตรประชาชนดิจิตอลยูเซอร์เดียวแล้วทำธุรกรรมกับภาครัฐทั้งหมดออนไลน์ได้หมดเลยฮะท่านคิดว่าการทำแบบนี้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะสามารถทำได้หรอครับทำไมเขาทำได้ทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ผมเชื่อว่านอกจากคำสำคัญคำว่า API หรือ Application Programming Interface โทษนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีรู้จักก็สามารถชี้แจงได้ที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์สามารถมอนิเตอร์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้แบบ Real Time และคำว่า Digital ID หรือบัตรประชาชนดิจิตอลที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้เรายังมีคำสำคัญอีกคำนึงที่ผมพูดมาโดยตลอดในการอภิปรายครั้งนี้ก็คือคำว่าอำนาจนำของคนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านคิดว่า 3-400 แอปที่อยู่กับ20กระทรวงที่วันนี้ต่างคนต่างทำมีผู้รับเหมาประจำกระทรวงเก็บค่า MA ค่าดูแลรักษาแอปเข้ามาทุกปีนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินท่านจะกล้าสั่งทุบโต๊ะสั่งให้ทุกกระทรวงโยนงบประมาณทิ้งยกเลิกแอปเสียแล้วเชื่อม API เข้ามาเป็นแอปเดียวแบบที่ gov.uk ทำได้ภายใน 3-4 ปีหรอครับผมไม่เชื่อคำสำคัญสุดท้ายที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ก็คือคำว่า data economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลหรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทุกท่านครับจากผลการศึกษาของ Global Partnerships for Sustainable Development Data หน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ UN ในส่วนของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสรุปว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนใน ecosystem หรือระบบนิเวศข้อมูลจะช่วยให้ผลตอบแทนกลับมาถึง32บาทครับ McKinsey บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกสรุปผลการศึกษาในปี2016ออกมาว่าเพียงแค่เปิดให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการเงินอย่างสะดวกภายใต้ความยินยอมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่าการทำ Open Banking จะช่วยสร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวกลับมาได้ราวๆ 1.5% ของ GDP ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและ4-5% ของ GDP ในประเทศอินเดีย
ทุกท่านครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจแค่ตัวอย่างเดียวนั่นก็คือด้านการเงินยังมีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลอีกหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า Digital Health ผ่านการทํา HIE หรือ Health Information Exchange เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลที่ช่วยให้ไต้หวันครับทุกวันนี้สามารถลดการจ่ายยาซ้ําซ้อนไปได้ถึง 9,000 ล้านบาทด้านการเงินด้านการเดินทางครับขออภัยครับโดยอาศัยข้อมูลจากเทลโก้หรือค่ายมือถือเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางผังเมืองและการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว2คำสำคัญนี้เองครับก็คือคำว่า Digital ID หรือบัตรประชาชนดิจิตอลและ Data Economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลคือการวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตให้กับประเทศท่านประธานครับผมเชื่อว่าวันนี้ผมได้อภิปรายเพื่อแสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีโอกาสโอกาสที่รัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียวแต่หากเป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกกระทรวงจะต้องดำเนินการร่วมกันสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยครับคือการแบ่งเก้าอี้แบ่งเค้กแบ่งกระทรวงภาพของนายกรัฐมนตรีที่ขาดอำนาจนำการดำเนินนโยบายต่างคนต่างทำเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลกระจัดกระจายขาดการบูรณาการภาพที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลถูกส่งมานั่งคุมกระทรวงเพราะคุมคลื่นความถี่และคุมดาวเทียมคือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านทำผมก็ได้แต่หวังว่าคณะรัฐมนตรีที่วันนี้นั่งอยู่ในห้องประชุมจะรับนำเอานโยบายที่ผมได้นำเสนอไปวันนี้ไปปรับใช้รวมถึงให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านจะให้ความสำคัญกับคำสำคัญที่ผมได้นำเสนอไว้ไปดำเนินการในอีก4ปีข้างหน้านี้ครับขอบคุณครับ